ด่วนนักร้องดังซันนี่ยูโฟช็อกดับคาคอนโดเพื่อนร่วมวงแจ้งข่าวร้ายด่วนนักร้องดังซันนี่ยูโฟช็อกดับคาคอนโดเพื่อนร่วมวงแจ้งข่าวร้ายเผยประวัติเป็นอดีตวงบอยแบนด์ยุค90ออกเพลงดังมามากมายเป็นอีกความสูญเสียของวงการบันเทิงเมื่อนิกยูโฟอดีตนักร้องบอยแบนด์ดังโพสต์ข้อความใน Facebook ถึงอดีตเพื่อนร่วมวงอย่างซันนี่ยูโฟได้จากไปอย่างสงบแล้วโดยนิกยูโฟโพสต์ถึงซันนี่ยูโฟว่าซันนี่ยูโฟเสียแล้วนะครับรายละเอียดตอนนี้ยังไม่ทราบอะไรมากทราบแค่ว่าช็อกในห้องที่คอนโดยังไงจะแจ้งความคืบหน้าให้เพื่อนๆทราบกันอีกทีนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับวงยูโฟเป็นกลุ่มบอยแบนด์ศิลปินไทยหนุ่มหล่อผมยาวทั้งหมด4คนจากค่ายคีตาเอนเตอร์เทนเมนต์มีสมาชิกนิกซันนี่เทนเบียโดยถือเป็นบอยแบนด์วงแรกๆของวงการดนตรีไทยสำหรับวงยูโฟออกอัลบั้มทั้งหมด3ชุดกับสังกัดคีตาประกอบไปด้วยอัลบั้มยู4เมื่อปี2535ที่ตอนนั้นโด่งดังเป็นพลุแตกตามมาด้วยอัลบั้ม8ขา4คนในปี2537ที่มีเพลงฮิตมากมายอาทิไม่ได้คิดที่รักของคนอื่นกอดเธอไว้ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากจากนั้นไม่นานกลับมาอีกครั้งในอัลบั้มวันยู4มีดีที่ไม่เต้นในปี2538อัลบั้มประสานเสียงด้วยการนำเพลงเก่ามาทำใหม่อาทิทนได้ทนไปต้นฉบับของออโตบานซึ่งเพลงทนได้ทนไปเวอร์ชั่นยูโฟได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลพิคเนตทองในปี2539อีกด้วยก่อนที่หนึ่งในสมาชิกวงเบียได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันแต่ก็ดำเนินหน้าต่อไปวงยูโฟเลยได้สมาชิกนามว่าจิมมี่เข้ามาแทนพร้อมกับความดังอย่างสุดขีดกับอัลบั้ม8ขา4คนกับค่ายคีตาแต่ทว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะในขณะที่ยู4เตรียมปล่อยอัลบั้มที่4แต่ทุกอย่างต้องหยุดเมื่อค่ายเพลงคีตาถูกสั่งปิดจึงทำให้ยูโฟต้องหยุดหายไปพร้อมค่ายเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นรู้ลิลลี่น้อยใจงานลดลงอยากสอนน้องให้โตตั้งแต่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแต่งงานมีลูกหลายคนก็ห่วงลิลลี่จะน้อยใจเพราะพี่สาวจะไม่มีเวลาให้และดูแลเหมือนเดิมล่าสุดได้เจอนักร้องสาวที่มาร่วมงานเปิดตัวอาหารเสริม LD โปรตีนในฐานะพรีเซนเตอร์หลังจบงานเจนนี่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าลิลลี่เนี่ยถามว่ามีมุมน้อยใจไหมน้อยใจแต่หนูก็ต้องสอนน้องบอกว่าพอลิลลี่โตขึ้นมีครอบครัวลิลลี่จะเข้าใจเรารักน้องเหมือนเดิมแต่เรามีเวลาให้น้องน้อยลงจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่ายูจินเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ทุกครั้งที่เดินผ่านเดินสวนทางการหรือเจอหน้ากันในแต่ละวันหนูไม่เคยปล่อยผ่านหนูจะทักน้องกอดน้องชวนกินข้าวชวนไปเที่ยวตลอดเพราะว่าเราอยากให้ลิลลี่ยังได้รับความอบอุ่นเหมือนที่เราเคยให้เหมือนเดิมลิลลี่เคยมาพูดกับเราน้อยใจพี่เจนนี่ไม่รักน้องไม่สนใจเขาเท่าเดิมไม่เคยค่ะแต่บางครั้งลิลลี่เขาก็จะดูเศร้านิดหนึ่งเขาเหงาคือลิลลี่อยู่กับหนูมาตั้งแต่เกิดตอนนี้เป็นช่วงวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อบางทีมาปรึกษาเราตอบช้าเพราะว่าเราให้นมลูกอยู่เราก็สงสารค่อยๆปรับกันไปบอกน้องไปเรื่อยๆอย่างเรื่องงานลิลลี่รับงานไม่ได้งานน้อยไปด้วยเป็นดูมากค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มกลับมาเยอะขึ้นแล้วก่อนหน้านี้มันเป็นการฝึกด้วยแหละอยากให้ลิลลี่รู้ว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีเราเขาต้องอยู่ได้งานน้อยเขาก็ต้องรับให้ได้เพราะอนาคตเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอด
วันหนึ่งโตขึ้นเขามีสามีมีครอบครัวเขาก็ต้องทำงานของเขาค่อยๆฝึกเขาลิลลี่เขาอยู่ในช่วงที่กำลังโตและอยู่ในช่วงยังเป็นเด็กเดี่ยวเขาก็ค่อยๆคิดไปเองตอนนี้มีงานติดต่อมาคอนเสิร์ตเริ่มปรับแล้วสิงหาคมเริ่มเยอะแล้วค่ะขอบคุณรูปจากไอจีเจนี่ขีดล่างสุวรรณาเกตลิลลี่ขีดล่างนารีเนท คึกคักตลอดคืนสายมูแห่ขอพรตุ๊กตาไม้พี่สาวหลังให้โชคเลขเด็ดผ่านโซเชียลคนแห่ขอพรโชคลาภตุ๊กตาไม้พี่สาวที่ให้โชคผ่านโซเชียลหลังมีคนได้เลขเด็ดถูกหวยเผยยังมีภาพอาถรรพ์แปลกเจอผู้หญิงเดินในร้านตอนกลางคืนเมื่อเวลา1 นาฬิกาวันที่16 กรกฎาคม 65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีประชาชนแห่มาไหว้ขอโชคลาภตุ๊กตาไม้พี่สาวที่อยู่ใต้ต้นโพบริเวณหน้าร้านอาหารริมถนนเลียบด่วนรามอินทราประดิษฐ์มนูธรรม23เขตลาดพร้าวกทมหลังมีการไลฟ์สดติ๊กต็อกที่มีผู้เข้าดูผ่านทางหน้าจอมือถือเป็นจำนวนมากและหลังจากมีคนขอพรได้โชคลาภสำเร็จจึงได้นำสิ่งของต่างๆมาแก้บนเป็นจำนวนมากเช่นเครื่องประดับสีขาวสร้อยคอไข่มุกแฟชั่นกระเป๋าแบรนด์เนมขนมเค้กน้ำผลไม้และดอกไม้สีขาวจากการสอบถามพนักงานร้านอาหารดังกล่าวเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจนเวลาค่ำวันที่15 กรกฎาคมที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาไหว้ตุ๊กตาไม้พี่สาวและขอพรให้มีโชคลาภโดยผู้คนที่เข้ามาไหว้มีการต่อแถวยาวจนล้นออกไปริมถนนซึ่งก่อนหน้านี้ทราบว่ามีคนที่มาไหว้ขอพรขอโชคลาภและเลขเด็ดจนสำเร็จถูกหวยได้เงินนับแสนบาทและได้แก้บนด้วยการนำกระเป๋าแฟชั่นสตรีสร้อยคอไข่มุกและเครื่องประดับสีขาวจำนวนมากสำหรับตุ๊กตาไม้พี่สาวใต้ต้นโพที่อยู่หน้าร้านตนทราบว่ามีอยู่นานแล้วตั้งแต่ทางร้านได้เซ้งมาจากเจ้าของเดิมทั้งนี้ยังมีอาถรรพ์เกิดขึ้นช่วงที่มีการปรับปรุงร้านอาหารได้มีช่างตกแต่งภายในเข้ามาทำงานและต้องนอนค้างคืนที่ร้านปรากฏว่าช่างคนดังกล่าวได้เจอเรื่องแปลกๆคือเห็นมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินอยู่ภายในร้านตอนกลางคืนที่ไม่มีคนอยู่จึงเชื่อว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์ตุ๊กตาไม้พี่สาวส่วนผู้หญิงขับแกร็บรายหนึ่งเปิดเผยว่าได้ขี่จักรยานยนต์จากย่านสาทรเพื่อมาไหว้ขอพรและขอโชคลาภตุ๊กตาไม้พี่สาวแต่พบว่ามีคนจำนวนมากยืนต่อแถวยาวจนล้นออกไปริมถนนจึงได้ออกไปขับกราบก่อนจะขี่รถวนกลับมาอีกครั้งในช่วงเวลาค่ำซึ่งระหว่างที่ตนขี่จักรยานยนต์วนกลับมาไหว้ตุ๊กตาไม้พี่สาวตนรู้สึกแปลกๆว่าทำไมร่างกายแขนทั้งสองข้างมีอาการขนลุกขึ้นมาตลอดทางเมื่อมาถึงจึงได้เข้าไปไหว้ตุ๊กตาไม้ขอพรและขอให้มีโชคลาภหากสำเร็จตนจะกลับมาแก้บนด้วย